ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนแนะนำนะครับวิธีปลูกผักให้พวกเต่ายักษ์ซูคาต้ากินนะครับเราจะปลูกกันเองได้เลยนะครับก็วิธีปลูกก็ไม่ยากครับก็แค่ซื้อผักอย่างพวกเนี่ยครับเมล็ดผักบุ้งนะครับทั่วไปเลยมีขายทั่วไปตามร้านนะครับแล้วก็เตรียมพวกดินนะครับเป็นดินแบบนี้ใส่กระถางไว้นะครับแล้วก็เราก็จะมาปลูกให้เขานะครับก็พอปลูกออกมาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้ปลูกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับปลูกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งกวางตุ้งผักอะไรที่เป็นซองๆครับยังไงอันนี้จะเป็นผักสลัดนะครับผักสลัดก็จะมีเยอะแยะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบยอนะครับปลูกง่ายๆเลยครับปลูกแค่ใส่กระถางเอาเม็ดใส่ดินนะครับแล้วก็ใส่กระถางรดน้ำสักแค่ไม่กี่วันเขาก็จะเริ่มงอกแล้วหรือจะเป็นพวกอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นดอกชบานะครับดอกชบาเขาก็กินได้นะครับก็วิธีปลูกก็ไม่ยากนะครับรดน้ำพรวนดินธรรมดาเลยแล้วก็วิธีให้เขาก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับพวกนี้สามารถเด็ดแล้วก็ให้เขากินได้เรื่อยๆเลยนะครับพอเด็ดไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่มานะครับเดี๋ยวเราจะลองเด็ดให้เขากินดูนะครับก็เด็ดไปธรรมดาเลยก็วางลงไปนะครับน้องเต่าก็จะชอบกินผักทั่วๆไปกินได้หมดนะครับผักบุ้งกวางตุ้งผักสลัดผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะกินได้ทุกอันเลยนะครับอย่างพวกลองเอาอันนี้ให้เขากินดูนะครับที่เราปลูกเองก็จะดีตรงที่ไม่มีสารพิษไม่มีพวกสารเคมีที่จะมาทำอันตรายกับเขานะครับก็ลองปลูกกันดูได้นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเราก็เด็ดให้เขากินได้หมดเลยนี่พวกนี้นะครับผักบุ้งกวางตุ้งผักสลัดนะครับใบยอชะบาหรือจะให้อาหารสำเร็จอย่างพวกมาสุริก็ได้นะครับใบหม่อนใบยอชะบากระเจี๊ยบได้หมดเลยครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับอย่างเมล็ดพวกนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยตามร้านขายเกษตรนะครับก็ว่างๆก็ลองปลูกให้เต่าดูกันนะครับกินง่ายปลอดสารพิษแข็งแรงโตไวหรือถ้าจะให้ดีก็ผสมกับอาหารสำเร็จอย่างพวกมาสุรินะครับเป็ปแคลอะไรพวกนี้ครับก็จะทำให้เขาได้สารอาหารได้ไฟเบอร์อะไรที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทำอะไรกันอีกคราวหน้าก็อย่าลืมติดตามกันดูนะครับ